สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข้อมูลหลังบ้านนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมที่ผมพูดว่าบ้านก่อนเนี่ยผมว่ารอดูนะเดี๋ยวมันก็แตะ400 เหรียญนี่เพื่อนๆ400 เหรียญแรก400 เหรียญแรกแตกแล้วฮะแตกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้เฮ้ยนี่แหละเพื่อนนะครับระยะเขาเรียกอะไรการเดินทางเนาะนะครับซึ่งผมเป็นเพจที่ไม่ดังนะเพื่อนนะครับการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามเนี่ยนะครับตั้งแต่หลักร้อยนะเพื่อนร้อยกว่าคนนะครับวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาผ่านสตรีมนะครับผ่านโปรแกรมสมาชิกนะครับแตะ100 เหรียญแรกแตะ200 เหรียญแรกแตะ300 เหรียญแรกนะครับแล้วก็แตะ400จนได้นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะสำหรับผมนะครับนะเยอะมากๆนะครับก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับช่องก็เริ่มโตขึ้นทีละนิดนะครับเพื่อนมันก็ไม่ได้ว่าก้าวกระโดดนะครับถ้าผมตอนนั้นอ่ะถ้าผมไม่ดันตัวเองนะดันตัวเองหมายถึงว่าผมไปตามเพื่อนในกลุ่มนะครับถ้าผมไม่ไปตามเพื่อนในกลุ่มผมก็น่าจะไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็น่าจะนานนะครับนานทำคลิปลงไปเพื่อให้คนอื่นมาติดตามจากตัวคลิปมันยากนะครับมันยากมากนะครับยิ่งเราเป็นช่องเล็กๆไม่มีใครรู้จักเป็นช่องไม่ดังนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามมันยากที่คนจะมากดติดตามมันยากมากนะครับนั่นแหละผมก็ได้ใช้วิธีการดันตัวเองดันจนผมมีเพื่อน 5,000 กว่าคนดันขึ้นมานะครับผ่านเกณฑ์สตรีมนะครับแล้วก็เห็นผลว่าเฮ้ยคลิปที่ผมเคยทำลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพื่อนนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะฮะทำคลิปยาวคลิปสั้นแล้วก็ตามเพื่อนๆในกลุ่มนะครับมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยคลิปที่ผมเอาลงเนี่ยโอ้ผมผ่านสตรีมเนี่ยคลิปเก่าๆมันทำเงินให้ผมได้นะครับแล้วก็รวมถึงคลิปมันใหม่ด้วยนะฮะแม้บางวันเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปแต่ยอดเงินก็ยังเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะมันเกิดจากคลิปอันเก่านะครับเออก็นี่แหละเป็นผมคิดว่าผมค่อนข้างสำเร็จในระดับหนึ่งสำเร็จของผมเนี่ยก็คือว่าผมต้องได้เงินจากทาง Facebook อันนั้นคือความสำเร็จที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วผมก็ได้เงินนะครับกับทาง Facebook เนี่ยวันที่24นะครับวันที่24นะครับช่วงเย็นนะครับนะฮะซึ่งผมคิดว่าความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวเองต้องได้เงินให้ได้1,000 เหรียญนั่นคือความสำเร็จของเขาหรือบางคนบอกว่าเอาให้ตัวเองผ่านสตรีมนั่นคือความสำเร็จของเขานะครับส่วนผมนะความสำเร็จของผมในการมาทำคลิปเพื่อสร้างรายได้กับทาง Facebook เนี่ยความสำเร็จของผมคือเงินต้องเข้าบัญชีเพราะอะไรอ่ะผมมีเหตุผลว่าทำไมความสำเร็จผมถึงไปอยู่ที่เงินเข้าบัญชีไม่ใช่จำนวนเงินที่เข้าบัญชีนะแต่เงินที่มันเข้าบัญชีนั่นหมายความว่าผมไม่ทำผิดกฎในการสร้างรายได้มี3ข้อเพื่อนๆรู้อยู่แล้วผมพูดหลายครั้งมาก1มาตรฐานชุมชน2นโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์3นโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาผมทำคลิปภายใต้กฎ3ข้อนี้เป็นกฎการสร้างรายได้ของ Facebook เลยนะครับนะฮะเขาบอกมาในข้อมูล Meta ใครเคยเข้าไปอ่านนั่นแหละ3ข้อนี้นะครับแล้วก็นะซึ่งพอผมทำไม่ผิดกฎเนี่ยเพื่อนแล้วที่สำคัญคือข้อมูลหลังบ้านก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับถ้าเรากรอกข้อมูลในข้อมูลหนึ่งผิดนะผิดแม้เพียงตัวเลขเดียวหรือตัวพยัญชนะตัวเดียวนะครับหรือเป็นการเข้าใจผิดแค่เสี้ยวเดียวนะเพื่อนเงินมันจะไม่เข้าบัญชีเพื่อนเข้าใจไหมเช่นกรอกเลข13หลักเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็คือเลขบัตรประชาชนนะครับกรอกผิดแค่เลขเดียวเปลี่ยนเลยนะแม้เราจะมีเงินเหรียญพันเปลี่ยนก็คือว่าเงินมันไม่เข้าบัญชีนะครับหรือเรากรอกข้อมูลบัญชีธนาคารบางครั้งเรากรอกผ่านโทรศัพท์สำหรับบางคนมันกรอกไม่ได้มันติดปัญหาอะไรไม่รู้มันถูกแจ้งเตือนแล้วก็มันไม่ผ่านนะครับบางคนก็เปลี่ยนจากกรอกโทรศัพท์ให้ผ่านก็ไปกรอกผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเฮ้ยผ่านซึ่งแต่ละคนเจอเคสไม่เหมือนกันนะครับเจอเคสไม่เหมือนกันหรือบางคนกรอกเลขบัญชีถูกแล้วแต่บังเอิญไปใส่ชื่อผิดไปเป็นชื่อภาษาไทยพอเป็นชื่อภาษาไทยเงินไม่ถูกโอนมาต้องไปแก้ไขเป็นชื่อภาษาอังกฤษและชื่อภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ไม่เว้นวรรคอีกนะครับเห็นไหมแต่ละขั้นตอนมันค่อนข้างสำคัญทุกจุดเลยนะทุกจุดนะครับไม่ใช่แค่นี้นะฮะรวมไปถึงเลขสวิตช์โค้ดเลขสวิตช์โค้ดเนี่ยถ้าเพื่อนมาถามผมก็บอกว่าให้ไปดูใน Google หรือผมไปถามคนอื่นก็จะบอกว่าให้ไปดูใน Google หรือไปถามกูรูท่านไหนก็คือช่องเล็กช่องใหญ่เขาจะพูดเป็นคำเดียวกันว่าให้ไปดูใน Googleและเมื่อเราเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลใน Google เลข Swift Code นะครับมันเป็นเลขธนาคารที่สามารถใช้กันได้ทั่วโลกนะครับมันเลขสากลเลขมาตรฐานสากลของแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารถ้าเรากรอกผิด
เราก็จะไม่ได้เงินผมก็เลยตั้งแต่ว่าความสำเร็จของผมเนี่ยมันอยู่ที่เงินเข้าบัญชีถ้าเงินเข้าบัญชีแสดงว่าทุกกระบวนการที่ผมทำมาเนี่ยภายใต้กฎของ Facebook ภายใต้กฎของ Facebook ไม่ผิดกฎ3ข้อในการสร้างรายได้กรอกข้อมูลหลังบ้านถูกต้องไม่ผิดนั่นแหละคือความสำเร็จของผมผมไม่สนใจว่าเงินมันจะเข้าเยอะหรือเข้าน้อยในเดือนแรกผมไม่สนใจผมสนใจว่าเงินมันจะเข้าบัญชีไหมและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเชื่อไหมว่าโปรไฟล์ที่ผมนำมาสร้างเพจเนี่ยโปรไฟล์ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันหนักกว่าเพื่อนบางคนนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเมนูเปิดโหมดมืออาชีพเห็นคนอื่นเล่นอ่ะผมก็อยากเล่นเหมือนคนอื่นนะโปรไฟล์เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยช่วงแรกๆนะครับมันไม่มีเมนูเปิดโหมดมืออาชีพผมทำทุกวิถีทางแล้วหนึ่งผมไปอัปเดตแอป Facebook ใน Play Store นะครับแอป Facebook ตัวนี้อัปเดตใน Play Store มันก็ยังเหมือนเดิมไม่หายผ่านมาหลายวันเป็นเดือนไม่หายนะครับผมก็เลยมาอัปเดตผ่านตัวแอป Facebook มันจะมีเมนูนึงให้เราติ๊กเพื่ออัปเดตอัตโนมัติมันก็ไม่หายนะครับหรือเป็นการรายงานนะครับไปทาง Facebookมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วเพื่อนหลายคนที่เจอปัญหาเหมือนผมเนี่ยทักอินบ็อกซ์คุยกันนะครับก็เลยคุยกันว่าเพจทางเลือกสุดท้ายเราคือเพจนะครับก็เลยได้ใช้เพจจากโปรไฟล์ที่มันไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำไปด้วยความกังวลมากๆว่ามันจะได้เงินไหมแม้เราจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้โฆษณาในสตรีมหรือดาวหรือโปรแกรมหรืออะไรก็ตามถ้าผ่านเกณฑ์แล้วถ้าวันนึงมันแตะ100 เหรียญเงินมันจะถูกโอนเข้ามาในบัญชีไหมมันจะไปตรวจย้อนหลังทั้งเพจและก็โปรไฟล์ด้วยไหมว่าเฮ้ยโปรไฟล์คุณผิดนะคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินที่คุณเห็นยอดเงินเหรียญเนี่ยแตะ100 เหรียญในเดือนนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่มันวนอยู่ในหัวแหละนะครับแล้วก็มีหลายช่องมาให้คำแนะนำนะครับหลายช่องเลยนะครับพูดชื่อเพื่อนๆก็รู้จักนะครับการที่เราจะได้รายได้จากการทำเพจทำคลิปสร้างรายได้โปรไฟล์คุณต้องสะอาดคุณต้องไม่ผิดมันเป็นการย้ำอีกทีนึงว่าเฮ้ยจริงๆเหรอวะจริงๆเหรอวะ100 เหรียญแรกแตกแล้วนะเดือนตุลา200 เหรียญแรกแตกแล้วนะเดือนพฤศจิกา300 เหรียญแรกแตกแล้วนะเดือนพฤศจิกาก็ยังกังวลว่าเงินมันจะเข้าบัญชีไหมและพอผมเห็นเนี่ยการแจ้งเตือนตรงเมนูธุรกรรมอ่ะผมก็ไม่ค่อยเข้ามาดูหรอกผมก็ยังดูไม่ค่อยเป็นแต่ผมเข้าไปวันนั้นอ่ะวันที่23ผมก็มีการนำคลิปแบบเฮ้ยมันมีข้อความนึงมันบอกว่าชำระเงินแล้วชำระเงินแล้วนี่ผมเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ไอตัวสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าชำระเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอีกรอบให้เพื่อนฟังเพราะผมทำคลิปตัวเนี้ยผมอ่านไปในคลิปก่อนนะเพื่อนๆนะครับมันบอกว่าชำระเงินแล้วนี่เพื่อนๆผมอ่านว่าอาจใช้เวลาสูงสุด7 วันทำการยอดเงินจึงจะปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณนะครับหากคุณไม่มียอดเงินหากคุณไม่เห็นยอดเงินหลังจากผ่านไปแล้ว7 วันทำการโปรดติดต่อธนาคารของคุณถ้าเราอ่านตามนี้ตีความได้อย่างเดียวคือเงินถูกโอนมาแล้วจากพี่มาร์คเราเนี่ยจากหัวหน้าเราเนี่ยโอนมาไว้ที่ธนาคาร7 วันทำการใครใช้ธนาคารอะไรก็ไม่ต่างกันถ้ามันเข้ามาแล้ว7 วันทำการเพื่อนๆนะมันมีความหวังขึ้นมาแบบมันร้อนข้างในมันพูดไม่ถูกเฮ้ยเงินจะเข้าหรือเปล่าเฮ้ยได้จริงใช่ไหมนะครับจนวันที่24นะครับวันที่24ตอนเย็นก็ผมใช้ SCB ในการผูกข้อมูลหลังบ้านนะเพื่อรับเงินนะครับแล้วก็ผมจะมีการผูกกับทางตัวไลน์ด้วยนะผมก็นั่นแหละก็เปิดดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นยอดเงินเข้าก็คิดอยู่ว่าให้ยอดเงินอะไรนะครับมันไม่มีแล้วมันเป็นยอดเงินที่ผมลองคูณอัตราเล่นๆคูณอัตรา35มันเป็น 5,000 กว่าบาทมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากๆผมก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีเงินไม่มีคนอื่นมายืมเงินหรือมีเงินก้อนอื่นโอนมา 5,000 อันนี้แหละนะครับโอ้เชฟผมมั่นใจเลยว่ามันคือเงิน Facebook นะครับแล้วก็จะมีอีเมลทาง Meta ทาง Facebook จะแจ้งเมลมานะครับเป็นเอกสารการจ่ายเงินนะครับเพื่อนๆนี่ผมขึ้นให้มาดูนะครับนี่เพื่อนๆมันเป็นทางผมมั่นใจว่าเฮ้ยนี่แหละเงิน Facebook นั่นแสดงว่าทุกอย่างที่มันค้างอยู่ในหัวค้างคาใจอ่ะที่มันไม่เคลียร์ทั้งโปรไฟล์ไม่สะอาดคุณจะไม่ได้รับเงินต้องไปเคลียร์ตัวเองให้สะอาดก่อนอะไรประมาณนี้นะอุ้ยหลายอย่างมากๆอยู่ในหัวนะครับก็นี่แหละก็ทำให้ผมมันเลยเคลียร์ผมก็เลยมาแนะนำเพื่อนว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์เหมือนผมนะ
ถ้าผิดคุณไม่สะอาดไม่เป็นไรเพราะบางอย่างเราก็หาไม่เจอแก้ไม่ได้มันแก้ยากสร้างเพจใหม่ขึ้นมาลุยได้เต็มที่เลยนะครับลุยได้เต็มที่นะครับเพราะผมได้เงินแล้วนะครับผมได้เงินแล้วนะครับและผมก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเออนี่แหละที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่แหละคือเป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายในการทำคลิปสร้างรายได้กับทาง Facebook คือเงินต้องเข้าบัญชีนะครับไม่ใช่เป้าหมายว่าผมต้องมีรายได้เยอะกับทาง Facebook และก็ไม่ใช่เป้าหมายว่าผมต้องได้เครื่องมือทุกตัวเป้าหมายของผมคือเงินต้องเข้าบัญชีนะครับเออถ้าเงินมันเข้าบัญชีแล้วแสดงว่าทุกกระบวนการที่ผมทำมาเนี่ยมันไม่ผิดมันถูกต้องการทั้งการกรอกข้อมูลถูกต้องทั้งหมดนะครับดีใจมากๆเพื่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยให้กำลังใจนะทุกคนเลยนะทุกคนนะทุกคนนะครับถ้าเพื่อนไม่มาคอยสนับสนุนนะผมก็จะไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของผมเนี่ยมันจะบรรลุตอนไหนนะครับเพื่อนนะครับขอให้มันแตะ100เหรียญนะผมไม่สนใจว่ามันจะเยอะมันจะน้อยนะขอให้เงินมันเข้าบัญชีนะครับนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเป้าหมายไม่ต่างจากผมหรอกถ้าเงินมันเข้าบัญชีเราสามารถต่อยอดได้ยาวๆ1ปี2ปี3ปีหรือตลอดชีวิตที่เราจะมาอยู่กับทางพี่มาร์คเป็นลูกน้องของพี่มาร์คตลอดไปนะมีรายได้กับทางพี่มาร์คห้ามทำผิดกฎอะไรที่กฎเขาห้ามก็ห้ามทำนะครับเนี่ยขณะผมได้เงินนะผมก็ยังเรียนรู้จากหลายๆคนจากหลายคนทั้งมือใหม่มือเก่านะครับเพราะแต่ละคนจะมีการเดินทางจะมีการเดินทางไปหาตัวเป้าหมายหรือตัวเครื่องมือหรืออะไรก็ตามนะแต่ละคนเดินทางไม่เหมือนกันก็คือการทำคลิปที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะเจอปัญหาเจออะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันด้วยและครีเอเตอร์เขาก็จะเอามาแชร์ผมก็จะไปเรียนรู้จากเขาไปเรียนรู้ไปเก็บเกี่ยวเพราะบางครั้งเราอ่านข้อมูลมันไม่ได้อธิบายละเอียดมากๆมันไม่ได้อธิบายละเอียดเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนำมาปรับใช้รวมถึงความผิดพลาดของตัวเองด้วยนำมาปรับใช้อย่าให้ผิดเพราะเนื่องด้วยตัวกฎใหม่เนี่ยกฎอันใหม่นะเพื่อนมันทำผิดซ้ำเรื่องเดิมไม่ได้นะครับการที่เราทำผิดนะครับอาจจะเป็นการละเมิดการผิดนโยบายการไม่ปฏิบัติตามหรืออะไรก็ตามนะฮะมันค่อนข้างแบบคือเราไม่ทำผิดดีกว่านะครับเออไม่ทำผิดดีกว่านะครับนี่แหละแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมทำมาจริงๆนะทำมาจริงๆนะครับแล้วก็อะไรอ่ะอ๋อแล้วก็เรื่องนี้สำคัญมากใครที่มีเพื่อนไม่ถึง 5,000 คนผมก็ยังเป็นห่วงนะใครที่ยังมีเพื่อนไม่ถึง 5,000 คนทำตามที่ผมแนะนำได้เลยแต่ต้องระมัดระวังเพราะมันจะมีความเสี่ยงในการทำแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้จุดที่ว่าต้องระมัดระวังเพื่อนๆก็เดินไปเหมือนที่ผมเดินผ่านมานั่นแหละเพื่อนๆนะครับเพื่อนก็ต้องสู้ๆนะสู้ๆนะผมน่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่คนแรกหรอกผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ทำเหมือนผมหมายถึงว่าเพื่อนน้อยก็ไปตามในกลุ่มจนได้เครื่องมือสร้างรายได้ได้น่าจะเยอะแล้วแหละแต่ก็คงไม่มีใครออกมาพูดนะครับแต่ผมก็จะมาออกมาพูดเป็นตัวแทนของหลายคนแล้วกันที่เราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่เนี่ยเราไม่ใช่นักร้องที่ดังเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่นักแสดงหรืออะไรก็ตามที่คนอื่นเขาจะรู้จักแล้วเราทำคลิปแล้วเขาก็จะมาติดตามยิ่งใครยิ่งเปิดเพจใหม่หรือใครที่มีผู้ติดตามน้อยมันน้อยมากที่เราจะแตะ 5,000 คนได้นะครับถ้าเพื่อนทำตามที่ผมแนะนำผมก็จะนำอย่างนั้นแหละนะฮะไปที่กลุ่มไปทำแบบระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับใจแลกใจนะครับแล้วก็ทำคลิปสั้นคลิปยาวลงไปด้วยนะครับอาจจะผ่านโฆษณาในคลิปเดียวหรืออาจจะผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับเพราะทั้งสองอันเนี่ยทั้งสองเครื่องมือเนี่ยมันต้องมีคลิประดับหนึ่งนะต้องมีคลิปเยอะแหละนะครับคลิปน้อยมันก็ไม่ได้เพราะโฆษณามันเข้าคลิปมันแยกกันคนละเครื่องมือมันแยกกันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวมากโอ้ไม่คิดว่าจะหลายทีขนาดนี้นะนะครับก็อย่างน้อยก็เพื่อนๆที่เข้ามาฟังก็น่าจะได้กำลังใจเพิ่มขึ้นนะนะครับว่าผมทำสำเร็จแล้วเป้าหมายของผมบรรลุแล้วบรรลุจริงๆเงินเข้าบัญชีแล้วบรรลุนะครับต่อไปผมก็ทำคลิปเรื่อยๆนี่แหละเพื่อนนะครับก็ยังอยากมีรายได้กับทาง Facebook อยู่เรื่อยๆนะฮะเออนะครับแล้วก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับข้อมูลดีๆเพราะช่องของผมเนี่ยมันจะเป็นช่องให้ความรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Facebook ที่มันสำคัญกับครีเอเตอร์ไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูคลิปของผมเลยส่วนใหญ่เป็นคลิปให้ความรู้หรือเคล็ดลับหรือเมนูหรือแอปอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับครีเอเตอร์ต้องรู้ถ้าผมรู้เพื่อนๆก็ต้องรู้นะครับ
ก็จะเอามาบอกเพื่อนนี่แหละนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆอีกรอบนึงนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับสู้ๆนะทุกคนสวัสดีครับ